بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เป็นหัวข้อดีมากๆนะครับผมไปพูดที่หาดใหญ่แล้วก็คิดว่าอยากจะพูดเรื่องนี้อีกแล้ววันนี้บางบีก็เอาเรื่องนี้มาตั้งเป็นหัวข้อผมจะคุยกับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถามตอบพี่น้องมีคำถามมีอะไรก็นะถามกันตรงนี้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์เมื่อวันพุธที่แล้วผมไปบรรยายที่นาทวีนะครับมัสยิดดารุสุนนะกลางวันของวันนี้ร้านทองที่นั่นถูกปล้นนะครับร้านทองที่นาทวีถูกปล้นเกือบหมดร้านเลยนะประมาณ80ล้านบาทนะตีมันแล้ววันนี้ผมมาบรรยายที่นี่นะครับจะมีไหมเนี่ยนะไปนาทวีเนี่ยนะร้านทองก็โดนปล้นเลยนะครับนะวันนี้เนี่ยหัวข้อสั้นๆว่าความสุขพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยช่วยนิยามความสุขหน่อยได้ไหมว่าความสุขหมายถึงอะไรเออนะฮะบางตอฮานิยามได้ไหมความสุขเนี่ยมันหมายถึงมีตังค์เยอะใช่ปะถ้าหากว่าความสุขหมายรวมว่ามีสตังค์เยอะทำไมเศรษฐีเจ้าของท่าเรือยอที่ภูเก็ตทำไมผูกคอตายอะครับจำได้ไหมเน็ตไอดอลนะฮะรถนี่ราคาหนอๆเนี่ย10ล้านยังไม่ถามว่าสตังค์ที่อยู่ในธนาคารอีกเท่าไหร่ทำไมต้องโดดตึกตายฆ่าตัวตายศิลปินเกาหลีศิลปินญี่ปุ่นซึ่งกำลังดังอยู่เลยนะครับฆ่าตัวตายสตังมีหน้าตาสะสวยรูปร่างรูปร่างหล่อเหลานะชื่อเสียงมีไม่มีอะไรขาดเลยบนโลกดุนยานี้ทำไมโดดตึกตายไหนความสุขเมื่อ2วันก่อนผมรู้ว่าจะมาบรรยายเรื่องสุขเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลปรากฏว่ามีนักคณิตศาสตร์โลกคนหนึ่งนะผมจำชื่อเรียกยากมากนะครับเป็นผู้ที่วิเคราะห์รหัสอะไรของเขาก็ไม่รู้ตามคณิตศาสตร์นะพี่น้องรู้ไหมครับว่าอเมริกาจ้างเขาให้เงินเดือนเขานะครับหมายถึงว่าจ้างในการถอดรหัสนะ1 ล้านดอลลาร์นี่เท่ากับเงินไทยเราประมาณ30 ล้านปะเอาตีกลมๆแล้วกันนะ30ล้านบาทแต่นักคณิตศาสตร์เนี่ยไม่เอาเงินเดือนมากขนาดนี้กลับมาอยู่บ้านที่รัสเซียชื่อเขาเป็นคนรัสเซียแล้วก็มาทำงานให้กับบริษัทเก่าหรือโรงเรียนเก่าเอามหาลัยเก่าเขาเพื่อที่จะค้นตรรกะอะไรคณิตศาสตร์แล้วก็มีกินไปวันหนึ่งโดยที่ไม่มีสตางค์ฝากเยอะทั้งที่ตัวเองถ้ารับเป็นนะครับบุคลากรของบริษัทในอเมริกาเขาก็จะมีเงินมหาศาลทำไมเขามีความสุขกับการที่อยู่ในประเทศของตัวเองในชุมชนของตัวเองที่จนๆฉะนั้นคำนิยามของความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เชื่อพี่น้องลองถามญาติพี่น้องของพี่น้องดูก็ได้ถามทีละคนว่าความสุขของเราคืออะไรบางคนบอกความสุขของฉันคือไปเที่ยวทะเลความสุขของฉันคือได้เดินห้างความสุขของฉันคือนอนอ่านหนังสือที่บ้านเฉยๆนั่นเขาเรียกความสุขทีนี้ในอิสลามเรามาคุยว่าความสุขในอิสลามเป็นยังไงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่201นะครับเดี๋ยวเผื่อพี่น้องกลับไปเปิดดูอัลลอฮฺบอกถึงดูอาที่นบีที่อัลลอฮฺให้เราเนี่ยขอดุอาแล้วดุอาที่ขอเนี่ยเป็นดุอาที่พี่น้องที่นั่งอยู่ที่เนี่ยอ่านได้หมดร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะโอ้พระผู้บานของเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานฮะซะนะความดีงามฟิดดุนยาขณะที่อยู่บนโลกนี้โลกนี้เรียกว่าดุนยาเราเนี่ยอยู่ด้วยกัน4โลกนะ
โลกในครรภ์ออกจากโลกในครรภ์มาโลกดุนยาออกจากโลกดุนยาไปอัลัมบัซซักออกจากโลกอัลัมบัซซักไปโลกอาคิเราะห์อยู่กัน4โลกขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานฮาสนะความดีขณะอยู่บนโลกดุนยาวะฟินอาคิเราะติฮาสนะและขอให้อาคิเราะห์ก็ฮาสนะฉะนั้นมุสลิมจึงไม่ถูกแยกว่าชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเฉพาะชีวิตที่อยู่อาคิเราะห์เฉพาะแต่อิสลามแต่มุสลิมถูกสอนว่าทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มุสลิมจะต้องเดินไปด้วยกันยังไงอ่ะดุนยาก็ต้องดีด้วยขอฮาสนะห์นี่ขอดุนยาอาคิเราะห์ก็ต้องดีด้วยเพราะเราจะไม่ถูกลงโทษในวันอาคิเราะห์นี่ต้องเดินไปด้วยกันยกตัวอย่างพี่น้องขายเงาะขายทุเรียนเสร็จแล้วมีพี่น้องมาต่อเงาะเนี่ยโลละ50เขาบอกต่อ45ได้ไหมกิโลนึงพี่น้องบอกว่าอย่าต่อเลยได้กำไรกิโลละบาทถามว่านี่ถ้าได้กำไรกิโลละบาทนี่ไม่นั่งมาขายทุเรียนไม่นั่งมาขายเงาะหรอกใช่ป่ะฉะนั้นไปโกหกลูกค้าว่ากำไรกิโลละบาทนี่โกหกแหละนี่แสดงว่าเราทำให้ดุนยาพ่องอาคิเราะห์ก็พ่องงั้นดุนยาก็ฮาสนะห์และอาคิเราะห์ก็ฮาสนะห์ประเด็นต่อมาอิสลามบอกว่าการอยู่บนโลกดุนยาที่มีความสุขมีสิ่งต่อไปนี้อันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาอาดะตุลลิอิบนิอาดัมซะลาซุนวะชิกวะตุนลิอิบนิอาดัมซะลาซุนนบีบอกว่า3ประการที่เป็นความสุขและ3ประการที่เป็นความทุกข์ไม่ค่อยได้ฟังหะดีษเหล่านี้เนาะอ่ะดูนะครับ3ประการที่เป็นความสุขซาวยะตุศอลิฮะมีภรรยาที่ดีใครที่มีภรรยาที่ดีดีไปหลายอย่างเนาะ บางคนบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยมีความสุขอยู่วันเดียววันไหนวันแต่งเป็นเจ้าเบ่านอกนั้นอัลลอฮ์อัดดุยอ่ะว่าไปนะครับแต่นบีบอกว่าอัซซอญะตุซอและภรรยาที่ดีมีความสุขนะครับบนโลกดุนยานี่นะเมื่อเช้าดูคลิปวิดีโอเขาโพสต์กันเล่นๆนะครับคนโพสต์เขาบอกว่าประตูผมไม่รู้เป็นอย่างไรเวลาเปิดเสียงแล้วมันจะมีเสียงแบบนี้ไม่รู้ว่าประตูบ้านพี่น้องเวลาเปิดแล้วมีเสียงแบบนี้หรือเปล่าเขาก็ทำให้ดูนะครับเขาเปิดเสียงปั๊บก็มีเสียงผู้หญิงบอกว่าแกจะไปไหนที่บ้านเป็นไหมเปิดประตูปั๊บแกจะไปไหนเอาดิแล้วพอแกปิดปุ๊บเสียงก็เงียบนะเห็นป่ะเสร็จแล้วมันจะมีเสียงหลังจากนี้แล้วแต่ว่าคนเปิดประตูจะเป็นยังไงเรื่องของกูได้ภรรยาที่ซอลิฮะซอละที่ดีพี่น้องดีหมดนะครับงั้นนบีถึงบอกว่าเวลาเลือกภรรยาให้เลือกภรรยาที่ดีก่อนให้มีศาสนาแล้วอย่างอื่นมันสบายใจนะอ่ะดูต่อวัลมารกะบุสซอลิฮูพาหนะที่ดีพี่น้องเคยขับรถแล้วรถไปตายบนทางด่วนไหมครับเคยไหมบางอดุลพัฒน์เคยไหมเคยใช่ไหมมีประสบการณ์ถ้าพี่น้องไม่เคยเห็นคนที่รถไปตายบนทางด่วนไหมใจเขาใจเรานะนบีบอกว่าอัลมารกะบุซอเลห์พาหนะที่ดีมันเป็นความสะอาดะเป็นความสุขบนโลกดุนยาผมขับมาบรรยายที่บ้านที่ร้านบางบีเสร็จแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนี่ยังไม่พ้นคูขวาเลยผมรถเสียจะได้ดาวะมาคุยกับพี่น้องทางเฟซบุ๊กมาคุยกับพี่น้องที่มาฟังบรรยายก็ปรากฏว่าไม่สามารถมาได้เพราะรถเสียนบีบอกว่าพาหนะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยเป็นพาหนะที่ดีเป็นความสุขบนโลกดุนยา
มีพี่น้องถามผมว่าอาจารย์ผมมีตังค์ซื้อรถ3ล้านผมซื้อได้ไหมผมบอกซื้อเลยเอ้าทำไมอาจารย์อย่างแรกอัลลอฮ์ต้องการดูเนียมัดในตัวของเบ่าของพระองค์พี่น้องมีสตังค์ซื้อเสื้อผ้าได้ดีกว่าแต่พี่น้องยอมใส่เสื้อขาดขาดอันนี้แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นเนียมัดในตัวของพี่น้องนะครับแต่ถ้าพี่น้องซื้อมาใส่แล้วมันตะกับบดโอ้อวดแสดงว่าเป็นที่ตัวของพี่น้องนบีบอกว่าอัลลอฮ์ต้องการดูเนียมัดในตัวของเราเรามีความสามารถซื้อรถได้ทีนี้ซื้อแต่เราต้องไม่ตะกับบดแล้วรถที่มีพาหนะที่ดีนบีบอกว่ามันเป็นความสุขบนโลกดุนยาโดยเฉพาะคนอย่างบางบีนี่ต้องทำมาหากินเรื่องนี้นะฮะเอาแบกป้ายไปส่งเขาปรากฏว่าส่งหลงอีกเรื่องนะที่ว่าหลงไป 3-4 ชั่วโมงอีกเรื่องแต่ว่าไปเสียกลางทางนี่เรื่องใหญ่นะครับงั้นมีความสามารถที่จะซื้อรถที่มีสมรรถภาพใช่ปะประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพประสิทธิภาพนะถ้าสมรรถภาพนี่ใช่กับคนนะมีประสิทธิภาพในการที่จะบรรทุกในการที่จำลำเลียงเราไปสู่งานของเราสิ่งของไปสู่งานของเราฉะนั้นบางคนถึงยอมที่จะมีรถซื้อรถก่อนที่จะมีบ้านด้วยเหตุผลนี้ประการต่อมาประการที่3วันมัสกานุนวาเซียความสุขบนโลกดุนยา1ภรรยาที่ดี2พาหนะที่ดีและ3บ้านที่สะดวกสบายพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งแรกที่มุสลิมจะต้องคำนึงมากๆที่สุดก็คือบ้านเพราะบ้านคือเอาเราะกอรนาฟีบูยูติกุนนะนบีอัลลอฮ์บอกกับบรรดาสตรีบอกว่าการอยู่ที่บ้านประเสริฐที่สุดของนางบ้านคือเอาเราะและนบีบอกว่าเวลาสตรีออกจากนอกบ้านนบีบอกว่าอิชตัรฟัชชัยตอนชัยตอนจะทำให้ชัยตอนจะทำให้นางรู้สึกแลดูงดงามแลดูสวยต่อเพศตรงข้ามฉะนั้นบ้านที่มีความสะดวกสบายไม่ต้องกว้างนะครับแม้ว่าหะดีษจะแปลว่าวาเซียคือกว้างในที่นี้ก็คือกว้างขวางในที่นี้หมายถึงสะดวกเป็นสัดเป็นส่วนไม่ใช่เตาหลิวไปอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสัดเป็นส่วนนบีบอกว่า3ประการเนี่ยมันจะเป็นความสุขบนโลกดุนยาและนบีบอกต่อไปบอกว่าว่าชิกวะตุนและสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์บนโลกดุนยากลับกันสิครับพี่น้องอันแรกก็คือวันมารอตุสู้ภรรยาที่ไม่ดีสองวันมารกบุสู้นะครับก็คือพาหนะที่ไม่ดีวันมัสกานุสู้และบ้านที่อยู่อาศัยไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนอิสลามสอนเรื่องความสุขบนโลกดุนยาเนี่ยสามประการที่เป็นของโลกดุนยาเข้าใจเนาะประเด็นต่อมาอะไรคือความสุขจริงๆสำหรับเรานะครับความสุขจริงความสุขที่ได้ทำอิบาดะห์ครับนบีเคยบอกกับท่านบิลาลบอกว่ายาบิลาลูอะกีมิศศอลาอาริยนาบิฮาบิลาลท่านจงลุกขึ้นแล้วก็อาซานอาริยนาบิศอลาฉันจะพักผ่อนในละหมาดฉะนั้นผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือผู้ศรัทธาที่มีความสุขที่สุดในขณะละหมาดอาริยนาวันหนึ่งนบีเห็นท้องฟ้ามืดมืดครึ้มเลยนะครับเสร็จแล้วนบีทำไงครับนบีรีบไปที่มัสยิดไปละหมาดซุนนะห์สองรอกาตและขอดุอาต่ออัลลอฮ์กลัวว่าจะเกิดวันสิ้นโลกฉะนั้นการละหมาดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดการละหมาดคือการพูดคุยการวิงวอนการขอรบขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่างดีเยี่ยมที่สุดอยู่ในดูอาเพราะนบีบอกว่าในขณะที่สุญูดเนี่ยอักรอบะใกล้ชิดพระผู้อวยพรของเรามากที่สุดฉะนั้นนบีถึงบอกว่าอักซิรูบิดดูอาให้กล่าวดูอาเยอะๆตอนไหนบิดสุยูดตอนที่ขณะสุยูดฉะนั้นเวลาพี่น้องพวกเราจะขอดูอาที่มุสตะยาบอัลลอฮ์จะรับดูอาเราตอนไหนตอนสุยูดนะ
และเป็นท่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดฉะนั้นความสุขของผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็คืออาริฮนาบิสซอลาการที่เราได้พักผ่อนในละหมาดพี่น้องทำไมนบีเรียกว่าตักบีรุตุลอิห์รอมเวลาตะกี้เราละหมาดอิชาเรายืนเข้าซอฟหันไปทางกิบลัตอัลลอฮุอักบัรเขาเรียกตักบีรุตุลอิห์รอมอิห์รอมแปลว่าอะไรครับห้ามมัสยิดฮารอมมัสยิดต้องห้ามห้ามใครห้ามคนต่างศาสนาเข้าตักบีรตักบีรการยกมือที่ห้ามห้ามเรื่องโลกดุนยาทั้งหมดตอนนี้ฉันจะอยู่ในละหมาดจะสนทนากับอัลลอฮ์จะวิงวอนต่ออัลลอฮ์จะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้นี่เรียกศอลาห์ฉะนั้นความสุขที่แท้จริงคืออาริยนาบิศอลาห์อยู่ในละหมาดครับจำได้ไหมมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเข้ามาที่มัสยิดละหมาดเสร็จก็มาหานบีให้สลามกับ นบีพอนบีรับสลามเสร็จนบีบอกว่าอิริยะท่านไปละหมาดไหมฟาอินนะกะลัมตุซอลลิสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ไปละหมาดอีกละหมาดครั้งที่สองมาหานบีนบีบอกอิริยะฟาอินนะกะลัมตุซอลลิสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ไปละหมาดเสร็จก็มาหานบีนบีบอกอิริยะฟาซอลลิท่านกลับไปละหมาดใหม่ฟาอินนะกะลัมตุซอลลิสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์3ครั้งนบีไล่ไปละหมาดครั้งที่4ซอฮาบะห์บอกกับนบีบอกว่านบีครับมาอัฟจริงๆนะครับผมทำดีได้แค่นี้นบีช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าละหมาดยังไงที่จะถูกต้องนบีบอกว่าให้ตักบีรนะแล้วก็ต้องตักบีรเสร็จแล้วกอดอกนะมีตอมะนีนะตอมะนีนะพอลุกั้วเสร็จนะนิ่งนะตอมะนีนะเงยจากลุกั้วตอมะนีนะอุลามาสีมัซฮับลงความเห็นพ้องกันว่าการตอมะนีนะการสงบนิ่งในละหมาดเป็นวาญิบในละหมาดเป็นลุกลในละหมาดซึ่งขาดไม่ได้ฉะนั้นเราไม่ต้องเถียงกันว่าละหมาดตะรเวียห์8หรือ20ไม่ต้องเถียงเพราะมันได้ทั้ง8แต่20แต่ที่เราจะต้องเน้นหนักก็คือว่าที่ละหมาดแต่ละรอกอะอ์ดเรามีความกุชัวไหมถ้าไม่กุชัวอัลลอฮ์ก็ไม่รับดุอาไม่รับการละหมาดนี่เรื่องใหญ่กว่าแล้วทำไมต้องนิ่งเนี่ยนี่คือการละหมาดท่าทางการละหมาดที่งดงามที่สวยงามที่สุดที่เราไม่สามารถที่จะวอกแวกไม่ให้ความสำคัญไม่ได้พอสยุดปั๊บอย่าเพิ่งอ่านดูอานิ่งก่อนเงยจากสยุดลงมานั่งยังไม่ต้องดูอานิ่งก่อนลงไปสยุดอีกครั้งนึงอย่าเพิ่งอ่านดูอานิ่งก่อนยืนขึ้นนิ่งก่อนแล้วค่อยอ่านซูเราะห์ต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจึงอะไรครับจึงเน้นหนักให้เรามีความสุขในละหมาดพี่น้องทุกครั้งที่นบีจะตอบซอฮาบะห์เนี่ยว่านบีทำอะไรมีความสุขนบีบอกว่าฉันที่มีความสุขก็คือฉันมีความเย็นตาเย็นใจฟิศซอละในขณะละหมาดงั้นผู้ศรัทธาที่แท้จริงต้องมีความสุขที่สุดคือในละหมาดถ้าพี่น้องทำสิ่งหนึ่งแล้วมีความบาดเจ็บเช่นละหมาดแล้วมันต้องเจ็บปวดเนี่ยดูนะแต่พี่น้องละหมาดด้วยความสุขเนี่ยผมถามว่านี่มันเป็นความสุขที่สุดยอดไหมครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งโดนทะเนโดนออกสงครามก็ธนูยิงเข้ามายิงก็ปักที่ขาหมอสนามก็จะบอกว่าจะเอาธนูออกซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าอย่าเพิ่งเอาออกฉันขอละหมาดแล้วท่านค่อยดึงตอนที่ฉันละหมาดทำไมอ่ะเพราะตอนนั้นเวลาดึงออกมามันเจ็บใช่ไหมฮะแต่มันร้องได้ไหมเห็นยังอ่ะดูหะดีษบทนี้ท่านหญิงไอชาบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซอลลากอมะฮัตตาตะฟัตตะรอลิจลาฮูท่านรอซูลละหมาดในยามค่ำคืนตะฟัตตะรอลิจลานลิจลานแปลว่าเท้าทั้งสองต
ฟัตตรอคือฉีกออกเท้าเราเนี่ยฉีกออกเท้านบีเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดก็ละอาอิชะตูท่านหญิงอาอิชะก็กล่าวกับท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์อานัสนาอูฮาซารอซูลท่านทำอย่างนี้ทำไมล่ะยืนละหมาดกลางคืนจนกระทั่งเท้านี่มันฉีกออกเพราะอะไรในเมื่อวะกอดะกูวิรอลละกามาตะกอดะมามินซัมบิกะวะมาตะอัคคอรในเมื่ออัลลอฮ์ได้ลบบาปของท่านทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตท่านไม่มีบาปเลยแล้ววันนี้ท่านยังคงละหมาดในสภาพที่เท้านี่มันปีมันฉีกทำอย่างนั้นทำไมเดี๋ยวก่อนสมมุติว่ามาเลกาลงมาหาบังบีนะนะบังตอฮานะบังอะไรธนพัฒน์อ่ะธนพัฒน์ตันเจริญไม่ใช่เลยนะ บอกว่าอ่ะบังบีถ้ามาเลกามาบอกว่าบังบีไม่ต้องละหมาดแล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้บังบีจะละหมาดไหมเอาจริงๆละหมาดนี่นี่คนจริงคนจริงบังตอฮาเอาจริงๆไม่ได้เอาลอนะแต่ถ้าอัลลอฮ์มาให้มาลิกามาบอกว่าไม่ต้องละหมาดแล้วอัลลอฮ์ลบผิดแล้วเราก็ไม่ละหมาดถ้าจะละหมาดก็ทิ้งมากก็เนื่องจากว่าเราไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ต้องละหมาดก็ไม่เป็นไรแต่ท่านรอซูลเนี่ยความผิดไม่มีแล้วแต่นี่ละหมาดซุนนะห์ด้วยซ้ำนบีละหมาดจนกระทั่งเท้านี่ฉีกออกเสร็จแล้วท่านนบีก็ตอบท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่ายาอาอิชะตุอัฟลาอากูนูอับดันชะกูรอท่านหญิงอาอิชะห์จะไม่ให้ฉันชอบเป็นเบาที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือนี่คือความสุขของคนคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเคยอ่านนมาดในยามค่ำคืน3ซูเราะห์เรียงกันพออ่านฟาติฮะห์จบแล้วอ่านบากะเราะห์บากะเราะห์เสร็จแล้วอ่านอาลีอิมรอนต่อบากะเราะห์อย่างเดียวอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงจะยืนแล้วแต่ว่าจะอ่านเร็วอ่านช้านี่2รอกอัตของนบีนะครับแล้ว8รอกอัตของนบีเนี่ยไม่เช้าก็ให้มันรู้ไปแต่ของเรานี่20รอกอัตเนี่ยอินนาอะตัยนาทุกรอกอัตเลยเห็นปะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความตอมะนีนะจะให้ไม่ให้ฉันบันเบาที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือพี่น้องวันนี้เนี่ยที่เราขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาใช่ไหมใครเกิดมาวันนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงผมด้วยมีสร้อยคอทองคำติดมาด้วย5บาทไม่มีมาชุดวันเกิดหมดวันนี้บางบีมีอะไรบางตอฮามีอะไรผมมีอะไรพี่น้องมีอะไรอย่างน้อยมีบ้านอย่างน้อยมีรถอย่างน้อยมีสตางค์ฝากในธนาคารไม่มากก็น้อยนี่มีหลังจากที่เราเกิดมาอัลฮัมดุลิลลาห์อับดันชะกูรอเบาที่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่แหละคือนัยยะสำคัญที่เป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์ใช่ความสุขใครอยากมีความสุขในชีวิตละหมาดตะฮัจญุดใครอยากมีความสุขในชีวิตให้มีความรู้สึกว่าอาเรียนาเราได้พักผ่อนในขณะละหมาดแต่วันนี้มุสลิมหลายคนที่ทิ้งแม้กระทั่งละหมาดฟัรดูอย่าว่าแต่ละหมาดซุนนะห์นะละหมาดฟัรดูเรายังไม่ทำได้ยังไงความสุขไม่เกิดขึ้นนะครับเอานะพี่น้องมีบ้านมีที่ดินมีเงินในธนาคารแต่พี่น้องไม่ละหมาดเลยอินนาอาวะลูมาอยู่ฮาซาบูบินอับดุยามันกิยามะติอัศลาตุนมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันกิยามะหลังจากฟื้นขึ้นมาคือละหมาดไอนาศลาตุกุมละหมาดของพวกท่านอยู่ไหนแสดงออกมาอัลลอฮ์ไม่ถามว่ามีที่ดินเท่าไหร่ตอนอยู่โลกดุนยามีอพาร์ตเมนต์กี่ห้องมีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังอัลลอฮ์ไม่ได้ถามถามสิ่งแรกที่พี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะฮ์ไอนาซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนแสดงออกมาหน่อยบัญชีออกมาหน่อยละหมาดอยู่ฉะนั้นซอฮาบะห์ถึงมีความสงบนิ่งในละหมาด
แล้วให้หมอสนามดึงลูกธนูออกจากขาของตัวเองในขณะละหมาดเพราะตัวเองจะได้ไม่ร้องตัวเองจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดมากแต่มีความรู้สึกเจ็บก็ไม่สามารถที่จะร้องได้นี่ด้วยเหตุผลนี้ฉะนั้นเอาเข้าจริงความสุขในชีวิตของเราเนี่ยเป็นความสุขที่ง่ายและก็แสวงหาโดยง่ายนั่นคือการละหมาดประเด็นต่อมาความสุขของเราที่แท้จริงก็คือความสุขที่ชอบอยู่กับคนจนผมเวลาอ่านฮะดีษหลังเนี้ยรู้สึกมีความรู้สึกว่าเราหลงลืมศาสนาของเราไปหลายช่วงอายุใหญ่หลายช่วงกาลเวลาผมอ่านฮะดีษให้ฟังก่อนอัลลอฮุมะอะฮยินีมิสกีนันวะอะมิตนีมิสกีนันวะฮชุรนีฟีซุมรอตินมะซากีนยามัลกิยามะนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์อะฮยินีมิสกีนันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้ฉันมีชีวิตอยู่แบบคนจนด้วยเถอะวะอะมิตนีมิสกีนันและขอให้ฉันเนี่ยตายในสภาพที่จนด้วยเถอะวะฮชุรนีฟีซุมรอตินมะซากีนยามัลกิยามะและขอให้ฉันอยู่ร่วมกับคนจนในวันกิยามะห์ด้วยเถอะภาษาผมนะภาษาวัยรุ่นปัจจุบันโคตรสุขเลยเนี่ยอยู่กับคนจนคนจนไม่จริตจะก้านครับจนคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่แสดงอากัปกิริยาในการที่จะซ่อนความไม่จริงใจออกมาคนจนแล้วนบีบอกคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย500ปีนี่ติรมีซีหะดีษซอฮีฮ์ทำไมอ่ะบางคนหาเช้ากินค่ำหาเช้ามาค่ำสตังค์หมดที่หามาถามพี่น้องหน่อยว่าจะไปสอบสวนตรงไหนอ่ะฮะบางต่อฮะจะไปสอบสวนอะไรเพราะตังค์ก็หมดเลยได้มาก็หมดแต่คนรวยเนี่ยกว่าจะหมดมีเงินเท่าไหร่พันล้านได้มายังไงแต่ละบาทได้มาแล้วออกสกาดไหมได้มาแล้วในฟีซาบิลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์ไหมสอบสวนเนี่ยเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนที่สำคัญนบีจนนบีชอบอยู่กับคนจนนั่งคุยกับคนจนผมชอบรายการหนึ่งของไทย PBS เป็นรายการที่พิธีกรเขาไปคุยกับคนบ้านๆตามท้องถนนอยากรู้จักด้วยรายการประมาณนี้ขายก๋วยเตี๋ยว อะไรอะเย็บผ้าข้างถนนจากตัวหนึ่งเย็บแล้วก็ไปนั่งคุยวินมอเตอร์ไซค์ขอทานนั่งคุยปรากฏว่าคนเหล่านี้ความคิดของเขาเนี่ยสุดยอดนะครับบางครั้งเราไม่เคยรู้จักกับเขาเลยไม่เคยได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาเลยเราก็ไปดูถูกเขาแต่อย่าลืมว่าบางครั้งความคิดของเขานี่สุดยอดนะหนึ่งในนั้นคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ขอให้มีชีวิตแบบจนๆถ้าพี่น้องติดเงินธนาคารที่ต้องมีดอกเบี้ยมีความสุขตรงไหนอ่ะเพื่อนผมไปเขาเรียกอะไรไปกู้แบงค์เพื่อมาซื้อบ้านหมู่บ้านน่ะ30ปีจะได้เป็นของตัวเองตอนนี้อายุ40นะ50 60 70อายุ70จึงจะเป็นบ้านของตัวเองเขาก็บอกว่าเขาน่าจะตายก่อนเห็นยังผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเรามีความสุขตรงไหนที่ต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาพอไม่พอบางคนบอกไม่อายเลยนะครับเขาคือเป็นเบ่าของเงินตราจริงๆเนี่ยกู้อีออนนู่นนั่นนี่นั่นตอนนี้จนกระทั่งปวดหัวหมดเพราะเป็นหนี้เขาความสุขตรงไหนพี่น้องรู้ไหมครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะที่เราประสบอยู่เนี่ยคนที่ไม่บ่นก็คือคนระดับล่างเพราะฉันก็ไม่มีกินอยู่แล้วเหมือนเดิมแต่คนที่หนักสุดคือระดับกลางนี่ที่ลำบากเพราะตัวเองมือถือก็ผ่อนรถก็ผ่อน
ทุกอย่างผ่อนหมดบางคนบอกว่าบริษัทต้องให้พนักงานผ่อนเพราะอะไรมันจะได้ต่ออัดต่อบริษัทเรามันออกไม่ได้มันออกเมื่อไหร่มันไม่มีเงินจ่ายอีออนมันต้องอยู่มันต้องสวามิภักดิ์เออจริงเหมือนกันอะดูนบีนะครับท่านหญิงไอชาบอกว่าอิงกุนนาอาลามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละนัมกุซุชะฮรอนท่านหญิงไอชาเป็นภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งบอกว่าปรากฏว่าพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานขอโทษเป็นวงวานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนัมกุซุชะฮรอนเราเนี่ยอาศัย1เดือนในบ้านนบีมานัสตาวกิดูบีนารินแต่ไฟควันไฟไม่พวยพุ่งออกจากบ้านของฉันอินฮุวะอิลลัตัมรุวันมาอูพวกเราไม่ได้กินอะไรเว้นแต่อินทผลัมกับน้ำในบางตอฮาในชีวิตเคยกินอินทผลัมกับน้ำสามมื้อไหมครับบางเบียเคยผมก็ไม่เคย1เดือนนบีภรรยานบีลูกนบีกินอินทผลัมกับน้ำ1เดือนทำไมภรรยาของท่านนบีถึงมีความสุขทำไมนบีถึงมีความสุขไม่อดควรไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประทานปัจจัยยังชีพเพราะนบีเคยบอกว่าเราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้นานกุนฟิดดุนยาอยู่บนโลกดุนยานี้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ไปแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายรวมว่าพี่น้องต้องไปทุบตู้เย็นทิ้งขายบ้านทิ้งเปล่าแต่ผมกำลังจะบอกว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่ความสุขที่เรามีอะไรอยู่รอบตัวเราที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เรายอมรับในสิ่งที่เราเผชิญอยู่ต่างหากฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะในปี2018ทำไมรู้ไหมครับเขาไปสัมภาษณ์คนฟินแลนด์คิดได้ยังไง8เดือนหนาวลบติดลบ50องศาอยู่อย่างเงี้ย8เดือนนะครับบางทีก็60องศาติดลบนะครับเขาบอกว่าคนฟินแลนด์บอกว่าอากาศไม่ได้หนาวแต่เราเนี่ยแต่งตัวไม่เหมาะสมเองเข้าใจไหมฮะถ้าเราแต่งตัวให้เหมาะสมเสื้อให้มันมีความกระชับมีความเป็นอะไรนะมีความหนาที่ดีแล้วมันก็ไม่หนาวนี่นาทั้งที่อากาศเนี่ยหนาวเขาไม่ได้ตำหนิสภาพแวดล้อมแต่เขากลับมามองตัวเองว่าเราต่างหากที่แต่งตัวไม่เหมาะสมเลยหนาวเข้าใจยังสุดยอดนะพนักงานคนหนึ่งในฟินแลนด์นะครับพอดีพี่น้องคนไทยเนี่ยเขาไปขอโทษนะมีพี่น้องแคนาดานะครับไปอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วก็เขียนหนังสือมาก็เป็นภาษาไทยเนี่ยซิสุหรือไงประมาณถ้าผมจำชื่อไม่ผิดซื้อมาอ่านพนักงานของฟินแลนด์ผู้ชายนะครับจะต้องเดินทางจากบริษัทหนึ่งเอาของไปให้อีกบริษัทหนึ่งบริษัทก็ให้ค่าแท็กซี่แต่พนักงานคนนี้เลือกที่จะไม่นั่งแท็กซี่แต่เลือกที่จะขับจักรยานเอาของไปให้อีกบริษัทคนเขียนหนังสือนี้ก็ถามว่าทำไมท่านมีความคิดยังไงทำแบบนี้ตังก็เบิกได้เขาให้อยู่ทำไมไม่นั่งรถแท็กซี่สบายๆเขาบอกประการแรกก็คือเขาได้ออกกำลังกายประการที่สองอากาศมันหนาวเขาควรที่จะขี่จักรยานดีกว่าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและที่สำคัญประการที่สามเขาได้ดูทิวทัศน์ดูความเป็นอยู่ความเป็นไปของผู้คนผมว่าวิถีคิดแบบนี้มันเป็นวิถีคิดที่ด้านบวกแล้วมันมีความสุขทุกวันนี้ที่เราไม่มีความสุขเพราะเราคิดในเรื่องของลบลบแล้วก็ลบเห็นยังฉะนั้นพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ยืนหยัดต่อสู้ขอดุอา
เมืองไทยไม่มีใครอดตายนะครับลงหนังสือพิมพ์ว่ามีคนอดตายไม่มีมีแต่กินจนกระทั่งจุกตายมีพี่น้องญี่ปุ่นคนหนึ่งมาเมืองไทยมากินกล้วยไข่ติดใจมากครับซื้อกล้วยไข่มากินกินจนกระทั่งตายนี่แสดงว่ากินจุกจนกระทั่งตายเนาะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เราพอเพียงและมีความสุขที่สุดในสิ่งที่เราได้เผชิญหน้ากับสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ประการต่อมาครับคุณฟิดดุนยากะอันนากะกอรีบุญจงเป็นอยู่จงอยู่บนโลกดุนยาเสมือนคนแปลกหน้าเอาอาบิรุซาบีนหรือคนเดินทางคนไปฮัทเนี่ยวันนี้ก็มีกลับมาคนไปฮัทเอากระเป๋าไปกี่ใบครับใบหรือ2ใบไม่เกิน3ใบไปเขารู้แล้วต้องกลับมามุมินอยู่บนโลกดุนยานี้เสมือนคนเดินทางไปเราอยู่แล้วเราก็กลับไปยังบ้านของเราอบูซัรรินได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวเมืองเจ้าพ่อเขาเรียกอะไรผู้ดูแลเนี่ยหัวเมืองต่างๆสมัยนี้เขาเรียกอะไรในอำเภอจังหวัดเนี่ยจะมีคนผู้ว่าราชการจังหวัดป่ะผู้ว่าแล้วกันเนาะอบูซัรรินเนี่ยก็ถูกส่งไปยังเมืองหนึ่งเป็นผู้ว่าปรากฏว่าในหนึ่งเดือนอบูซัรรินไม่ออกมาทำหน้าที่หนึ่งวันแสดงว่าที่นั่นเขาไม่มีวันหยุดนะครับสมัยนู้นอุมัรอิบนุคอตอบดำรงตำแหน่งคอลิฟะซึ่งส่งอบูซัรรินไปเมืองนี้วันหนึ่งก็มาเยี่ยมที่เมืองนี้เสร็จแล้วบรรดาชาวเมืองก็มาร้องทุกข์กับท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าท่านอุมัรครับผู้ว่าเมืองของเรานี่นะทำงานเนี่ยดีซื่อสัตย์สมรรถะแต่เสียอย่างเดียว1เดือนเขาหยุดวันหนึ่งพวกเราไม่ยอมมันบอกไหนผู้ว่าอยู่ไหนว่าอบูซัรรินก็มาอบูซัรรินเป็นซอฮาบะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สมถะนะครับอบูซัรรินเขาเรียกร้องว่าท่านไม่ยอมออกมาดูแลประชาชนมาอยู่เนี่ยสำนักงานวันหนึ่งเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรอบูซัรรินบอกว่าท่านคอลิฟะครับผมมีชุดอยู่ชุดเดียวผมใส่ทั้งเดือนไม่ได้มันต้องซักสักวันหนึ่งฉะนั้นวันที่ผมไม่ได้ออกมาคือวันที่ผมซักแล้วก็รอมันแห้งถ้ามันแห้งเร็วผมก็ออกมาครึ่งวันหลังแต่ถ้ามันไม่แห้งผมก็ต้องออกมาอีกวันหนึ่งอุมัรอิบนุคอตอบฟังนี่อึ้งเลยนะครับจะร้องอ่ะก็หยิบเงินนะครับเป็นของฮะดียะห์ให้กับท่านอบูซัรรินอบูซัรรินก็หยิบสตางค์กลับมาบ้านแล้วก็ยื่นให้กับภรรยาบอกว่าให้ไปให้บ้านหลังใหญ่ของเราด้วยเอาไปให้บ้านหลังใหญ่ของเราภรรยาก็เอาเงินรู้เลยว่าสามีพูดอย่างนี้หมายถึงเอาสตางค์ไปให้กับคนยากจนในเมืองบ้านหลังใหญ่คือนู่นอาคิเราะห์บ้านหลังใหญ่ผมไม่ได้บอกพี่น้องว่าต้องสมถะอย่างนี้หมายรวมว่าเรามีความสุขที่เราเป็นอยู่สิเราเนี่ยขับรถเก๋งมองคนขับมอเตอร์ไซค์เวลาฝนตกเนี่ยเราดีกว่าเขาใช่ไหมคนขับมอเตอร์ไซค์ก็มองคนขับจักรยานโอ้โหเราดีกว่าเขาตั้งเยอะคนขับจักรยานก็มองคนเดินคนเดินมองคนที่นั่งขอทานอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราขับจักรยานนู่นดูลัมโบกินโน่ดูอยากได้แต่เราอยากได้เหมือนโอกาสน้อยมากกุนฟิดดุนยาอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยเสมือนคนเดินทางอิซาอัมไซตาฟาลาตันตะซิรุตันซะซิซอบาฮะเมื่อถึงตอนเย็นท่านอย่ารอถึงตอนเช้าเวซาอัสบาตาฟาลาตันตะซิรินมาซาพออยู่ตอนเช้าอย่ารอให้ถึงตอนเย็นทำไมอ่ะพอช้าปุ๊บเมื่อไรจะเล่นนะเย็นนะจะได้เลิกงานกลับบ้านไปดูทีวีวันนี้มีถ่ายทอดมวยจะได้ไปดูมวยไปดูบัวขาวพอถึงตอนเย็นเมื่อไรจะเช้าสักทีจะได้ไปนั่นไปนี่ชีวิตอยู่อย่างนี้นบีบอกอย่านะทำไมครับคุสมินเซฮาติกะ
ลิมารอดิกะจงยึดเอาสุขภาพดีก่อนโรคภัยจะมาวามินฮายาติกะลิเมาติกะและจงยึดตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่มาฟังบรรยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงตายังอ่านกุรอานได้อ่านหนังสือได้อ่านก่อนครับแต่ในวันหนึ่งที่ตามองไม่เห็นแล้วเราอยากจะอ่านกุรอานวันหนึ่งที่ขาไม่ดีแล้วอยากจะเดินไปสุเหร่าวันนั้นหมดโอกาสแล้ววันนี้ร่างกายแข็งแรงเดินไปสุเหร่าขับรถไปสุเหร่าขับรถไปฟังบรรยายขับรถไปช่วยเหลือพี่น้องขับรถไปทำเรื่องราวของศาสนานี่ก่อนที่ร่างกายจะไม่มีโอกาสนี่นบีสอนถึงขนาดนี้ความสุขที่เราได้ทำขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นความสุขที่งดงามแต่เมื่อไรก็ตามนอนอยู่ที่บ้านสุเหร่าอาซานแค่อย่าว่าแต่เดินไปเลยครับบางทีหูยังไม่ได้ยินเพราะด้วยความหนวกด้วยความอายุมากนบีบอกเอาก่อนเลยตอนนี้ที่แข็งแรงเอาก่อนยังหนุ่มอยู่ทำเลยครับนบีบอกว่าสองประการที่ผู้คนมักจะหลงลืมมันอู้หนุนมักจะหลงลืมคืออะไรอัซซีฮะวันฟารอกสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เวลาว่างเวลาว่างเนี่ยทำอะไรอ่ะเราตอนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรวันนี้ถ้าอุลามาไม่เขียนตำรับตำราวันนี้ตุ๊กครูบ้านเรานี่จะเอาตรงไหนอ่านและกว่าเขาจะรวบรวมได้หนึ่งเล่มเขาต้องใช้ความพยายามกี่ปีถ้าคนเหล่านี้ไม่มีใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ความรู้ไม่ถึงเราแน่นอนไม่ถึงเราแน่นอนวันนี้ไม่มีใครเสียสละมาตั้งกล้องมาบันทึกเทปมาถ่ายวิดีโอแล้วก็ลงใน YouTube ในขณะที่เรามีเวลาว่างเรามีความสามารถแต่เราไม่ทำวันหนึ่งที่เราไม่มีกำลังแล้วเนี่ยเรานึกเสียดายว่าทำไมวันนั้นเราถึงไม่ทำขณะที่เราเสียสละร่างกายทรัพย์สินเนี่ยเราทำของเราเต็มที่วันหนึ่งเรานอนติดเตียงเราเห็นผลงานเราใน YouTube พี่น้องดีใจไหมครับนี่คือผลงานของเราที่เราได้ทำยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราหมดลมอำลาโลกนี้ไปแล้ว YouTube มันยังอยู่ใช่ปะแต่เราเนี่ยไปแล้วแต่ใครมาเปิด YouTube เรานู่นกระแสแห่งอะไรครับแห่งจิตสำนึกจิตวิญญาณทั้งหลายแห่งความดีมันพุ่งเป้าไปที่เราหมดนอนอยู่ในอาลัมบันซักก็มีความสุขนี่คือความสุขที่สูงสุดล่ะทำไมนบีถึงย้ำถึงซอดาเกาะห์ญาริยะห์พอๆกับซอดาเกาะห์ที่เรามีชีวิตเพราะดูเหมือนว่าซอดาเกาะห์ญาริยะห์อาจจะได้ผลบุญมากกว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่อายุเรา70 80ลาโลกแล้วแต่สื่อพวกนี้หนังสืออะไรต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยมันจะอยู่เป็นอีก100ปีอีก 1,000 ปีใช่ปะนี่เรามองข้ามสุขแบบนี้ต้องรีบทำอะไรที่มันเป็นความสุขของเราที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องนี่คือความสุขของเราที่แท้จริงประการต่อมาครับความสุขต่อมาก็คือว่าสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นไม่น่าเชื่อวะคอยรุนนาซีอัมฟาฮุมลินนาสบุคคลที่ดีที่สุดคือบุคคลที่ช่วยเหลือคนอื่นมากที่สุดเมื่อก่อนไม่เคยฮะดีษได้ยินฮะดีษบทนี้ผมนี่อันนี้พูดอย่างไม่อายนะพี่น้องเข้าไปบรรยายเข้าไปในงานมัสยิดอพบรเขาก็โบกรถไปต่อตรงนู้นจานไปจอดตรงนี้ผมก็เข้างานเพราะอ่านฮะดีษบทนี้มีความรู้สึกว่าถ้างานมัสยิดไม่มีพวกเขาจะทำไงไม่มีคนล้างจานจะทำไงไม่มีคนเก็บขยะใส่ถุงดำทำไงไม่มีคนเก็บจานที่กินบนโต๊ะแล้วคอยเช็ดโต๊ะแล้วเอาจานที่กินแล้วเนี่ยไปส่งให้คนล้างจานเนี่ยงานจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้ผมคุยกับเขาบางยี่เป็นไงเหนื่อยไหม
การที่เราได้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขทั้งที่เขาทำสิ่งเหล่านี้มีความสุขพี่น้องบอกว่าก็เราก็จ้างเขานี่นะพี่น้องเอางี้เอาใหม่ในราคาเดียวกันจ้างเขามาจ้างเราพี่น้องเอาไหมบางตอฮาก็ไม่น่าจะเอาถูกไหมมันเหนื่อยแล้วคนไม่ชอบงานนี้ไม่มีทางครับพี่น้องไปดูพนักงานพอเต็กตึงร่วมกับตันอยู่สี่แยกลำหินยังมีนะนั่งอยู่จนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยรอที่จะช่วยเหลือคนที่เกิดอุบัติเหตุคนเหล่านี้ทำให้คนอื่นเป็นเราเนี่ยเอาไหมจ้างเดือนละ 3-4,000 ขอโทษ 5-6,000 เองเนี่ยที่ผมทราบมานะครับยังไงก็ไม่พอแต่การที่เขาเสียสละคำว่าเสียสละอัมฟะฮุมลินนาสการที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นคอยรุนนาสนบีบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอะไรช่วยได้ช่วยที่เรามีความสามารถบางบีกับรอฟานก็ไปช่วยทำป้ายนี่ช่วยหรือไม่ล่ะบางตอฮาก็ช่วยไปสอนช่วยนั้นช่วยนี้ช่วยในทุกอย่างที่เรามีความสามารถอัมฟะฮุมลินนาสอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้คนทำเลยหะดีษบทหนึ่งนบีบอกเอาไว้อีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าวัลลอฮุฟีเอานิลอับดีมากานัลอับดุฟีเอานิอาคีฮิและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเบาคนหนึ่งของพระองค์ตราบที่เบาของพระองค์คนนั้นฟีเอานิอาคีฮิช่วยเหลือพี่น้องของเขาสังเกตนะคนที่บริการคนอื่นไม่ค่อยป่วยเคยสังเกตไหมคนเป็นหมอป่วยไหมพี่น้องการจะบอกว่าก็คนเป็นหมอเขามีรู้วิธีในการรักษาล่าสุดเนี่ยคนเป็นหมอมะเร็งเป็นมะเร็งครับแต่ส่วนใหญ่ทำให้เรารู้ว่าคนที่บริการคนอื่นมักจะเมื่อก่อนที่ผมอยู่ถนนตกนะครับผมไม่สบายเล็กๆ เลยนะเด็กๆจำความได้มันเท่าไหร่ล่ะ3-4 ขวบ 5 ขวบอ่ะผมเนี่ยปวดหัวที่บ้านก็พาไปหมอเขามาฉีดแขนผมยังมองหน้าหมอเลยว่าผมเนี่ยปวดหัวทำไมมาฉีดที่แขนเกือบทะเลาะกับหมอหมอต้องฉีดหัวผมสิเพราะผมปวดหัวรู้ไหมครับว่าหมอคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และก็ยังรักษาโรคคนอื่นร่างกายยังแข็งแรงคนที่ช่วยเหลือคนอื่นอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาตลอดฉะนั้นที่โบราณก็บอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นคำนิยามของความเป็นฟีเอาเนี่ยคีพี่น้องช่วยเหลือคนอื่นอัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องวันที่พี่น้องตกทุกข์อัลลอฮ์จะส่งคนมาใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้พี่น้องคนหนึ่งนะครับรถเสียกลางทางนี่เรื่องจริงด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือก็มีรถพี่น้องคนหนึ่งก็มีมุสลิมะคุมฮิญาบสามีคนขับมามุสลิมะเขาก็โผล่หน้ามาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมก็บอกไปว่ารถมันไม่ติดเพราะอะไรปั๊บอ้าวก็ปรากฏว่าได้ช่วยในลำดับหนึ่งพี่น้องเห็นอย่างว่าถึงเวลาจริงๆอัลลอฮ์ส่งคนมาและเวลาอัลลอฮ์ส่งคนมานี่นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความสะดวกง่ายได้เพราะนบีสัญญาไว้แล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเบาของพระองค์ที่ช่วยเหลือที่เบาคนนี้ช่วยเหลืออาคีฮิพี่น้องของเขาฉะนั้นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกดุนยานี้คือการด้วยช่วยเหลือพี่น้องคนนบีถึงบอกแม่บ้านไงว่าบรรดาแม่บ้านทั้งหลายนะเวลาจะปรุงอาหารเนี่ยทำใส่น้ำให้แกงมันเยอะๆเพื่อที่จะตักแกงเนี่ยไปให้คนข้างบ้านพี่ญาติของเราพี่น้องของเราเพื่อนบ้านของเราเพราะอะไรด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลประการต่อมาอ่ะสองประการสุดท้ายสุขที่ได้มีความสุขที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบเราประเด็นนี้เราไม่ค่อยได้ยินกันอัลลอฮ์ทดสอบเรามีความสุขขับรถไปถูกชนอัลฮัมดุลิลลาห์มีความสุขเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ผมประทับใจสามีฝรั่งคู่หนึ่งนะ
รถเขาถูกชนเละขอโทษนะเขาเนี่ยไปชนกับต้นไม้หน้ารถนี่เละเลยเสร็จสามีภรรยาก็มาที่หน้ารถแล้วก็เซลฟี่แล้วก็โพสต์ในเฟซของตัวเองบอกว่าจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะเจอประสบการณ์แบบนี้หูยนี่ถ้าผมได้ภาษาอังกฤษดีๆผมจะเขียนไปชมเฮ้ยคิดได้ไงแต่มาดูคำสอนของอิสลามอิสลามบอกว่าถ้าถูกทดสอบเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขอ่ะดูนะฮาซิฮินมารอตุสซาดามีสตรีผิวสีคนหนึ่งก็คือผิวดำนี่แหละครับอัตตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ลัดมหานบีแล้วก็ถามนบีว่าอินนีอุสรออุฟอินนีอากะอัตกัชชะฟุรอซูลคะอิฉันเป็นโรคลมบ้าหมูเวลาเป็นโรคลมบ้าหมูเสร็จแล้วเนี่ยอิฉันก็จะมีเอาร้อเปิดเนี่ยใช่มั้ยฮะเขาจะกิ้งบนพื้นไงแล้วก็เอาร้อก็จะเปิดฟะดออุลลอฮะลีขอให้ท่านรอซูลขอดุอาให้ฉันหายป่วยจากโรคนี้ได้มั้ยกอลอินชีติซอบัรติวะลากินญันนะนบีก็เลยบอกกับสตรีนางนี้บอกว่าถ้าเธออดทนนะต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นโรคลมบ้าหมูเนี่ยว่าละกินยันนะเธอจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนว่าอินชีติดะเอาตุลลอฮะอันยูอาฟียะกิแต่ถ้าเธอประสงค์จะให้ฉันขอดุอาให้เธอหายจากโรคนี้ฉันก็จะขอให้ก็ละพี่น้องลองเดาที่ว่ามุสลิมะผิวสีคนนี้ตอบกับนบีว่าอย่างอัสบิรุต่อซูลจ๋าหนูขออดทนฟาอินนีอาตากัชชาฟุฟาดอุลลอฮะอัลลาอาตากัชชาฟุอาตากัชชาฟะแต่ถ้าว่าให้นบีช่วยขอให้ท่านนบีช่วยขอดุอาหน่อยว่าตอนที่ฉันเป็นลมโรคบนลมบ้าหมูนอนกับพื้นขออย่าให้เอาร้อของฉันเนี่ยเปิดฟาดอาละฮะแล้วนบีก็ขอดุอาให้นางแล้วนางก็เป็นโรคนี้อยู่เพราะต้องการสวรรค์จากอัลลอฮ์แต่เวลาเป็นโรคลงบ้าหมูผ้าไม่เปิดนี่คือความสุขที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบเราเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทดสอบเราไม่ว่าเรื่องใดก็ตามพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนบีบอกว่าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะยิ่งทดสอบคนคนนั้นแล้วถ้าอัลลอฮ์อิบตาลาฮุมอันนบีบอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบุกาวมันอักวามันขอโทษแท้จริงอัลลอฮ์รักคนกลุ่มใดก็ตามอัลลอฮ์จะอิบตาลาฮูอัลลอฮ์จะรีบทดสอบอิบตาลาฮุมอัลลอฮ์จะรีบทดสอบพวกเขาวามันรอดียะใครที่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบรีดอลลอฮ์อัลลอฮ์จะพึงพอใจครับวามันซะสอฮีตะและใครก็ตามที่ไม่พึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบสักตุลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาฉะนั้นยิ่งอัลลอฮ์ทดสอบเราเรายิ่งพอใจในสิ่งแล้วมีความสุขทุกครั้งที่เราทดสอบเราจะถูกทดสอบไม่กี่เรื่องครับเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สินเรื่องร่างกายสามอย่างใหญ่ๆเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ทดสอบเรื่องร่างกายสตังได้มาเดี๋ยวหมดแล้วต้องมีได้มาขายที่ได้เอ้าแล้วทำไมต้องอ๋อมันหายไปอย่างรวดเร็วมีสตังก็ไม่ค่อยเก็บก็ไม่ค่อยอยู่อัลลอฮ์ทดสอบทดสอบเรื่องลูกลูกไม่ละหมาดลูกติดยานู่นนั่นนี่นั่นอัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเป็นความดีงามโดยเฉพาะเมื่อเราพึงพอใจเหมือนมุสลิมะท่านนี้ฉะนั้นความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เราเผชิญกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบและก็ผ่านมันไปได้ผมชอบคำของพระพยอมแกบอกว่าปัญหาเนี่ยมีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กุ้มปัญหาเนี่ยมันมีไว้แก้นะครับอัลลอฮ์ให้ทดสอบเราเราแก้ผมเนี่ยแต่ก่อนนี่อันนี้เอาเรื่องผมแหละครับความเป็นมนุษย์ผมเก็บเงินก้อนหนึ่งได้แล้วก็ซื้อรถกระบะ
คันแรกในชีวิตพี่น้องที่มีรถคันแรกนี่รู้สึกแบบนะเรียกว่าแมงวันยังไม่ให้เกาะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ทดสอบผมก็คือรักมากใช่ไหมออกมาป้ายแดงยังไม่ได้ป้ายยังไม่ได้ป้ายปกติเลยยังเป็นป้ายแดงอยู่คนเมาจอดเฉยๆคนเมาขับรถมาชนเรามีความรู้สึกเสียดายวัตถุนี้แต่เอาเข้าจริงพอมาเรียนรู้ศาสนาเอาเข้าจริงแล้วนี่คือเรื่องเด็กๆเพราะนบีเคยสอนว่าสำหรับโลกดุนยานี้ณที่อัลลอฮ์เสมือนหนึ่งเราเอานิ้วจุ่มลงไปในทะเลในน้ำทะเลแล้วก็ดึงขึ้นมาสิ่งที่อยู่นบีถามว่าสิ่งที่อยู่ที่นิ้วติดอะไรบ้างนั่นแหละดุนยาในทัศนะของอัลลอฮ์นิดเดียวสตีฟจ็อบพูดไว้ก่อนจะตายบอกว่าเขามีเงินเป็นแสนแสนล้านดอลลาร์นะครับก่อนตายแต่สตังค์ไม่เคยทำให้เขาหายป่วยจากโรคคนที่นั่งเครื่องบินนั่งเฟิร์สคลาสนั่งชั้นราคาต่ำๆนะถึงพร้อมกันไหมถ้าตกถ้าตายตายเหมือนกันสตีฟจ็อบบอกรถจะราคา3ล้านกับ3แสนพาไปถึงที่เหมือนกันนาฬิกาจะราคา3ล้านกับ3หมื่นดูตรงเหมือนกันสตีฟจ็อบก่อนตายนะเขียนบทความอย่างนี้คือก่อนใกล้ตายเพิ่งได้รับสัจธรรมว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่เขาไม่รู้นี่อะไรคือสตีฟจ็อบเสมือนคนไม่มีศาสนานะครับเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับโน้ตบุ๊กอะไรว่าไป iPad อะไรว่าไปแต่เขาอยู่กับวัตถุเขาเรียนรู้กับวัตถุแต่เขาไม่ได้เรียนรู้จิตวิญญาณแต่ก่อนตายเขาเพิ่งมาพบจิตวิญญาณแต่มันก็สายไปแล้วสุดท้ายก็ช่วยอะไรใครไม่ได้เงินก็ช่วยอะไรไม่ได้ล่าสุดผมอ่านใน Facebook ครับมีเศรษฐีชาวอินเดียคนหนึ่งไปหาหมอครับโรคผมรักษาหายไหมเนี่ยหมอบอกมีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายรอวันตายได้แกไปเบิกเงินธนาคารมาแล้วก็มาโปรยที่โรงพยาบาลแล้วก็ยืนตะโกนบอกว่าเงินจำนวนมากเหล่านี้ยังไม่สามารถรักษาโรคที่ฉันเป็นได้เลยสัจธรรมความสุขคืออะไรนี่คือความสุขยิ่งอัลลอฮ์ทดสอบเรายิ่งมีความสุขทำไมนบียูนุสเนี่ยถูกอยู่ในท้องปลาวานจึงไม่โอดควรเพราะลูกอัลลอฮ์ทดสอบไม่อดควรครับแล้วเสร็จแล้วขอดุอาว่ายาอัลลอฮ์ฉันเองแหละมินันมุสลิมมินันซูนูมเนี่ยหมายถึงว่าฉันเนี่ยทำต่อตัวของฉันเองสุดท้ายก็ตำหนิตัวเราอะเรามองไม่เห็นสัจธรรมต่างหากฉะนั้นไม่ต้องอดควรอัลลอฮ์ทดสอบเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นไม่เหมือนกันนั่นมีฮิกมะห์ในแต่ละคนบางคนอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าทดสอบเขาเรื่องเงินเขาลำบากบางคนอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าทดสอบเรื่องร่างกายเขาให้เป็นโรคเยอะลำบากถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเขาเรื่องลูกลำบากผมเพิ่งดูเฟซบุ๊กเมื่อกี้เนี่ยชาวจีนแขนไม่มีทั้งสองข้างแต่มีลูกสาวอายุ 7-8 ขวบป้อนข้าวให้สระผมให้พ่อถ้าอัลลอฮ์ทดสอบชายคนนี้ให้เด็กคนนี้เป็นเด็กเสียคนล่ะหรือเป็นเด็กก้าวร้าวหรือไม่พอใจในขณะที่มีพ่อไม่มีแขนทั้งสองข้างอะไรจะเกิดขึ้นนั้นอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมในการทดสอบของคนอื่นและการทดสอบนี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือบททดสอบแล้วคนที่ผ่านไปได้คือคนที่มีความสุขที่สุดสุดท้ายครับนะเผื่อมีพี่น้องมีคำถามนบีขอดุอา4ประการแล้วนบีบอกว่าการขอดุอา4ประการเนี่ยเป็นเสร็จละอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินัลอัรบะอิโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจาก4ประการนี้พี่น้องฟังนะ
มินอิมิลลายัมฟะโออัลลอฮ์ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์อาอูซูบิกะให้พ้นจากอะไรครับอิมินลายัมฟะให้พ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์บางคนฟังบรรยายมาไม่รู้กี่สิบปีนะแต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้นำมานั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้เลยบางคนจัดบรรยายเองด้วยซ้ำแต่ไม่เคยฟังท่านครูบรรยายนบีบอกว่าให้ขอดุอาว่าความรู้จะต้องยังประโยชน์เท่านั้นอย่าให้ความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์วะมินกอนบิลลาตักชะลายักชะโอ้อัลลอฮ์ขอให้หัวใจของฉันเป็นหัวใจที่นอบน้อมไม่ใช่หัวใจที่ตะกับบดพี่น้องรู้ไหมครับว่าบาปหนึ่งที่มันเป็นไฟกินฟืนและอุลามาบางคนฟัตวาว่าเป็นบาปใหญ่รองจากบาปชิริกตะกับบดเพราะนบีเรียกตะกับบดว่าชิริกคอฟีชิริกเล็กชิริกที่มันแฝงอยู่ไม่มีบาปไหนกินดอกเบี้ยทำซินาลักขโมยแล้วนบีใช้คำว่าชิริกนำหน้ายกเว้นโอ้อวดอย่าให้มีหัวใจที่โอ้อวดแต่ให้มีหัวใจที่นอบน้อมยักษะถ่อมตนวันนี้สังคมเราไม่ค่อยอ่อนโยนให้กันและกันทำไมอะครับอันนาซาอีมุนบีใบตินฟีรอบดินยันนาฉันนบีบอกฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งที่อยู่รอบรอบสวรรค์ลิมันตะรกันมีรอคนที่ให้กับใครคนที่ทิ้งการโต้เถียงวะอิงกานามุฮิกอนแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามถูกเป็นคนถูกเลยไม่ใช่คนผิดแต่นบีบอกแกไม่ต้องเถียงเลยเพราะวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งรอบรอบสวรรค์ให้เถียงชนะแล้วอะไรครับได้อะไรท่านครูกับท่านครูเถียงชนะกันแล้วได้อะไรอะครับได้แต่ความขัดแย้งได้กับความเดียดฉันรังเกียจซึ่งกันและกันที่สำคัญทะเลาะกันมากขึ้นในสังคมของเราแต่ถ้าเกิดความแตกแยกในสังคมเราถ้าคนหนึ่งหยุดผมถามว่าตบมือข้างเดียวเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดังเขาอยากจะด่าจะพูดพูดเลยเราอินนีถ้าตอนที่เดือนรอมฎอนเอามาใช้เนี่ยอินนีซออิมุนใครจะมาด่าเรานบีบอกว่าอินนีซออิมุนฉันถือสิทธิ์แล้วอัลลอฮ์อยู่กับใครครับอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนอัลลอฮ์อยู่คนที่อดทนจำได้ไหมครับท่านอบูบักนั่งอยู่กับท่านนบีชายที่ไหนไม่รู้มาด่าท่านอบูบักด่าแบบเสียๆให้หายพอเสร็จแล้วท่านอบูบักก็จะลุกขึ้นตอบโต้นบีเดินหนีออกนบีอบูบักก็เลยวิ่งมาหานบีถามนบีทำไมวิ่งหนีมาจากฉันนบีบอกตอนที่ท่านนั่งอยู่มาลาอิกะห์เถียงแทนท่านแต่ตอนที่ท่านลุกขึ้นจะเถียงจะตอบโต้ชายคนนั้นมาลาอิกะห์หายไปชัยฏอนมาขนาบข้างท่านฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับชัยฏอนใครอยากด่าได้นักจิตวิทยาบอกว่าคนที่ด่าเราเนี่ยอ๋อเขาด่าตัวเองไม่ได้ด่าเราเพราะนิสัยเขาอย่างนั้นถ้าเราไปสนใจสิ่งรอบข้างเราไม่ถึงเป้าหมายผมชอบคำของแม่วันนี้ยกคำพระมาหน่อยนะพุทธทาสแกพูดคนเขาแชร์มาผมก็จำมาพุทธทาสบอกว่าหมาเห่าเนี่ยอย่าเห่าตอบเพราะถ้าเห่าตอบมันจะเพิ่มหมาอีกตัวหนึ่งหล่อนี่ปรัชญาแบบบ้านๆแต่มันเห็นภาพจริงเฮาไปวะมินนัฟซิลลาตัชบะนี่แหละครับจิตใจที่ไม่พอเพียงนั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้อารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่พอจริงนะเรามีแล้วเราก็อยากได้อีกมีตู้เย็นมีประตูปากเดียวมีสองปากอันนี้สองบานเดี๋ยวนี้มันมีแบบสวิงข้างมีอะไรฉันอยากได้อีกทั้งที่ของเก่าก็ใช้ได้นี่คือความอยากฉะนั้นหัวใจที่ไม่อยากหัวใจที่มีความสมถะหัวใจที่มีความพอเงินเราก็จะเหลือเยอะเหลือเยอะทำอะไรเจียดทำบุญได้ผลบุญสุดท้ายครับสำคัญมากๆ
ว่ามินดูอาอิลลายุสมะและดูอาที่อัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับขอให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แสดงว่าให้ขอดูอาและให้อัลลอฮ์ทรงรับดูอาเพราะถ้าเราขอดูอามากขนาดไหนก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่รับจบวัสลามฉะนั้น4ประการซึ่งมีความสำคัญมากๆให้เราขอและมันเป็นความสุขในชีวิตจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับความรู้ที่ต้องยังประโยชน์2ก็คือหัวใจที่นอบน้อม3ชีวิตที่มีความพอเพียงและก็4ดุอาที่อัลลอฮ์ทรงรับ4ประการคือความสุขที่ยิ่งใหญ่เบ็ดเสร็จแล้วครับแทบไม่ต้องหาอย่างอื่นสังคมเราต้องการคนนอบน้อมแต่หัวใจเรานอบน้อมผ่านความรู้ที่ไม่มีประโยชน์จะเอามาทำไมขยะที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถือเราดีลิทออกแล้วมันก็จะเร็วถ้ามันสั่งสมหมักหมมอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์ความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ช่วยอะไรให้เราในชีวิตดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าฉันอยากรู้เรื่องราวของศาสนาขอให้มีประโยชน์ในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์ขอให้อัลลอฮ์ทรงรับเนาะก็ฝากพวกเรานะครับไว้ด้วยนะครับนิดนึงอ้าวได้เดี๋ยวเวลายังได้5-7นาทีความสุขครับดีสิเป็นความสุขใช่นี่คำถามดีมากเลยไม่เคยมีใครถามผมแบบนี้คือผมตั้งชื่อรอฟฮานเนี่ยรอฟฮานหรืออ่านเสียงออกเสียงลิฟฮานก็ได้นะลิฟฮานรอฟฮานในความหมายเหมือนกันคือความสุขหรืออาจจะแปลเป็นในแง่ว่าความสนุกก็ได้แต่ความสนุกเนี่ยมันจะดูเหมือนเลื่อยเปื่อยไปแต่ความสุขเนี่ยมันจะตีกรอบได้เยอะกว่ารู้ไหมครับว่านบีเนี่ยใช้ชีวิต23ปีบรรดาซอฮาบะห์อยู่กับนบีมา23ปีไม่ว่าจะเจอในเรื่องของสนามรบที่ไปรบพุ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของการอดอยากเช่นในอยู่มักกะห์เนี่ย3ปีนะครับที่นบีถูกล้อมแล้วนบีก็กินอินทผาลัมขอโทษนบีก็กินรากไม้ยอมซอฮาบะห์ยอมมีซอฮาบะห์คนไหนมั่งมาขอบอกนบีครับผมลาออกจากการเป็นมุสลิมขณะที่ชะฮีดคู่แรกสามีภรรยาเป็นมะปะของซอฮาบะห์คนไหนลืมเลยจะเวดเอาจะเวดมาบอกท่านนี่คือศาสนาของท่านใช่ไหมไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็เป็นชะฮีดคู่แรกในประวัติศาสตร์อิสลามถูกสังหารถูกฆ่าตายหลังจากที่ไม่ยอมรับรูปจะเวทเป็นพระเจ้าทำไมเขามีความสุขอ่ะขณะที่ซอฮาบะห์เนี่ยอายุไม่ถึงที่จะออกญิฮาดออกในสงครามแต่เขย่งตัวเองให้เท่ากับระดับผู้ใหญ่เพื่อที่ได้ให้นบีเลือกให้ออกญิฮาดทำไมเขามีความคิดอย่างนั้นไม่มีซอฮาบะห์คนใดมาหานบีแล้วขอลาออกจากการเป็นมุสลิมแม้แต่คนเดียวมีแต่มาเพิ่มและมาเพิ่มฉะนั้นพวกเขารู้นะครับว่าเป้าหมายชีวิตของเขาเนี่ยคืออิสลามที่ไม่ได้อยู่เฉพาะดุนยานี้แต่มันอยู่ในโลกหน้าที่อัลลอฮ์จะตอบแทนซึ่งมหาศาลมากกว่าฉะนั้นเมื่อเรารู้เป้าหมายของเราว่าเราจะต้องไปที่ใดแล้วทำเป้าหมายที่มันเป็นเสบียงให้มากที่สุดบนโลกดุนยานี้ก็คืออามันแล้วก็อามันเขาจึงมีความรู้สึกว่ามีความสุขหรือยิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้งที่ได้ออกญิฮาดกับนบีที่ได้สตังค์นะครับที่เสียสละจนกระทั่งท่านอบูบักในบางสงครามบอกว่าฉันบริจาคไม่เหลืออะไรเว้นแต่อัลลอฮ์และก็รอซูลความสุขที่ไม่สามารถใช้คำนิยามของตะวันตก
ช้คำนิยามของอะไรได้มันคือความสุขที่เกิดจากภายในในการรับใช้ศาสนาในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลืองานศาสนาในการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศาสนาเนี่ยมีอยู่ต่อไปและต่อไปเพราะซอฮาบะห์ผู้เสนอว่านบีตายไม่ได้แต่ฉันเนี่ยตายได้ฉันตายได้แต่นบีต้องอยู่ฉะนั้นเวลาธนูถูกยิงมาซอฮาบะห์จึงเอาหน้าอกรับเพราะอะไรเพราะนบีต้องอยู่แต่ฉันนี่ไม่เป็นไรความสุขที่จะช่วยเหลือศาสนาความสุขที่จะทำให้อิสลามเนี่ยขจรกระจายไปทั่วทุกมุมโลกหรือทุกหย่อมย่านมันเป็นความสุขที่ไม่สามารถถูกตีความอะไรได้ผมมีความสุขก่อนที่ละพานจะเสร็จด้วยซ้ำนึกภาพออกไหมฮะทำไมถึงมีความสุขเพราะผมไม่ต้องกดดันว่าอาคารหลังนี้มันจะเสร็จเมื่อไหร่พี่น้องบวยจากมาถ้ามันเสร็จมันก็จะเสร็จของมันแต่ถ้าหากว่าพี่น้องบวยจากมาได้แค่เสาก็แค่เสาได้ชั้นเดียวก็ได้ชั้นเดียวอันนี้เราคุยกันในกลุ่มเล็กๆของเราสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือให้พี่น้องร่วมบริจาคยังมีความภาคภูมิใจว่าแม้แต่ดอลลาร์เดียวริยัลเดียวก็ไม่มาจากต่างประเทศมาจากพี่น้องมุสลิมทั้งหมดผมภูมิใจตรงนี้แหละฉะนั้นรอฟาเนี่ยแปลกก็คือมีความสุขก่อนที่รอฟาจะเสร็จเพราะมันมาโดยไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะถ้าไม่ใช่เดชานุภาพหรือการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตรงนั้น150ตารางวาอีก50ตารางวาเนี่ยขายผมซึ่งถ้าในยุคปัจจุบันนี่ขายก็หน่อๆก็4-5ล้านมีนะแต่ว่าเขายอมเสียสตางค์ตรงนั้นไม่เอาเพื่อที่จะเอาพื้นที่นี้มาเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ผมว่ามันเป็นความสุขที่ถูกต่อยอดฉะนั้นที่ถามบอกว่าอะไรที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นความสุขที่มันไม่สามารถอธิบายได้เพราะเรากำลังช่วยเหลือศาสนาของพระองค์เพราะเรากำลังทำให้อิสลามขจรกระจายไปเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นจะมีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเมื่ออยู่กับนบีแล้วเมื่ออยู่กับนบีไม่ต้องถามว่าอะไรเพราะซอฮาบะห์บอกเลยว่ารอซูลแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นหุบเหวและท่านรอซูลก็สั่งให้เรากระโดดเราก็จะกระโดดไปเพราะเชื่อมั่นว่าท่านรอซูลไม่สั่งในทางที่ผิดแน่นอนเห็นไหมความสุขอย่างนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอีหม่านเนาะแล้วก็บุตรีรับผ่านก็ไปเรื่อยๆนะไม่ได้กระเหยิ่งก้าวกระโดดนะก็ไปเรื่อยๆนะขนาดว่าไฟกับน้ำยังไม่เป็นของตัวเองเลยคิดดูกันเลยแต่เราก็รับอ่านอยู่แล้วก็มีความสุขของเรานะทำที่เรามีความสุขทำโดยไม่มีอะไรมากดดันนะครับถ้ามีการกดดันนี่เราก็จะเครียดแต่มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ให้เราทุกครั้งที่เราได้ขอนะครับพี่น้องช่วยเหลือผ่านพี่น้องเรารอมฎอนปีที่แล้วที่ผ่านมามีหนี้สินก็หมดก็รอมฎอนที่จะถึงนี้เราได้ตังค์มาเท่าไหร่ก็จะเก็บเป็นในก้นถุงของรอฟานจริงๆนะครับก็คงได้แล้วเนาะนะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ติดตามผลงานของบังบีต่อนะฮะว่าจะมีใครมาบรรยายนะครับแล้วก็พี่น้องจะได้มาช่วยกันมาฟังนะครับช่วยกันมาสนับสนุนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์